ชมคะเวลาที่เราไปเดินช้อปปิ้งในห้างสรรพสินค้านะคะหยิบสินค้าขึ้นมาบางครั้งเราจะเห็นสัญลักษณ์ของฉลากเขียวฉลากลดคาร์บอนที่รับรองโดยสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยแปลว่าอะไรคะแปลว่าสินค้าเหล่านั้นใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมค่ะและล่าสุดนี้นะคะสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยเขาออกการรับรองนะคะ Inno Green Station เชิญชวนให้สถานีบริการน้ำมันทั่วประเทศเลยนะคะเข้ามาสมัครเข้ามาตรวจประเมินกันนะคะเพื่อที่จะดูเรื่องของ innovation และดูเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยเดี๋ยวคุยเรื่องนี้นะคะกับรองประธานกรรมการบริหารของสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยคุณนิสากร Inno Green Station เนี่ยมันมีที่มายังไงคะสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยเนี่ยนะคะเราเป็นผู้ให้การรับรองเวลาเรารับรองแล้วเนี่ยผู้ซื้อก็ดีผู้ใช้บริการก็ดีเนี่ยนะคะก็จะสามารถรู้ได้ว่าไอ้สินค้านั้นๆเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วตัว Inno Green Station นี่ล่ะคะสถานีบริการน้ำมันซึ่งอาจจะมีบางส่วนที่เป็นเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องด้วยนะคะจุดเริ่มต้นสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยเนี่ยจะกำหนดเกณฑ์นี้ขึ้นมาแล้วนะคะก็คุยกับทางธุรกิจน้ำมันบางจากสถานีบริการน้ำมันเนี่ยนะคะถือว่าเป็นการบริการหรือเซอร์วิสนะคะถ้าได้รับการรับรองนั่นหมายถึงว่าได้ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมอินโนเวชันนั่นหมายถึงว่าเรากำหนดหลักเกณฑ์ที่เข้มโดยดูตั้งแต่เริ่มต้นมีนวัตกรรมหรือมีการปรับปรุงตั้งแต่การออกแบบนะคะแสดงว่าต้องมีทั้งเรื่องของ innovation แล้วก็เรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยใช่ค่ะเกณฑ์ที่จะมาประเมินสถานีบริการน้ำมันที่จะเข้าโครงการนี้นี่คืออะไรบ้างคะการออกแบบเนี่ยจะต้องเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะอีกอันนึงก็คือจะต้องทำให้คุณภาพชีวิตเนี่ยของคนที่มาใช้บริการเนี่ยดีขึ้นและช่วยสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้ทำงานนะคะในปั๊มเองนะคะเด็กปั๊มพูดง่ายๆนะคะแล้วก็ยังมีผู้ที่ทำงานในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องก็จะต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความปลอดภัยเรื่องพลังงานเวลาที่เราจะทำอะไรก็ตามเนี่ยมันต้องใช้พลังงานน้อยอย่างเช่นหลอดไฟวัสดุที่ใช้เนี่ยนะหนึ่งต้องเซฟตี้ปลอดภัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็เรื่องสำคัญที่สุดก็คือน้ำเสียเป็นไงคุณจัดการอย่างไรนะคะเรื่องขยะของเสียมันต้องมีระบบการจัดการนะคะที่ไม่ไปกระทบต่อสภาพสิ่งแวดล้อมกระบวนการบริหารจัดการทั้งหมดเนี่ยต้องเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทุกขั้นตอนมีเกณฑ์9ข้อนะคะผู้ที่สมัครเข้ามาเนี่ยสถาบันสิ่งแวดล้อมก็จะไปตรวจแล้วก็ไปให้คะแนนแล้วเราแบ่งระดับของรางวัลยังไงคะเรามีระดับนะคะถ้าขั้นต้นเนี่ยนะคะเราก็จะให้เป็นแบบซิลเวอร์ถ้าคะแนนเกินก็จะได้ทองนะคะคือโกลแล้วก็ถ้าดีแบบมากๆเนี่ยระดับสูงสุดเนี่ยนะคะคือแพลตินัมคือมีตั้งแต่ซิลเวอร์โกลแล้วก็แพลตินัมเลยนะคะแล้วแต่ว่าคะแนนได้เท่าไหร่ขยายผลเกณฑ์เหล่านี้ให้มีสถานีบริการน้ำมันมาสมัครได้มากน้อยแค่ไหนคะตอนนี้เราก็เปิดนะคะทั้งประเทศไทยเนี่ยตอนนี้จากกรมธุรกิจพลังงานเนี่ยมันมีอยู่ประมาณ 27,000 กว่าแห่งหมายถึงว่าสถานีบริการน้ำมันทั้งประเทศเนี่ยมีอยู่ประมาณ 27,000 กว่าแห่งถ้าสถานีบริการน้ำมันเนี่ยใส่ใจกับสิ่งแวดล้อมนะคะโดยเฉพาะตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่การออกแบบเนี่ยนะคะมันจะช่วยสิ่งแวดล้อมมากคนที่มาใช้บริการเนี่ยก็จะได้รู้สึกว่าเราก็ช่วยสิ่งแวดล้อมเหมือนกันท่านผู้ชมคะนี่เป็นเกณฑ์สำหรับสถานีบริการน้ำมันทั้งประเทศนะคะที่สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยได้พัฒนาเกณฑ์ขึ้นมานะคะหวังให้สิ่งแวดล้อมของโลกใบนี้นั้นดีขึ้นค่ะแล้วก็เชิญชวนสถานีบริการน้ำมันทั้งประเทศนะคะเข้าสมัครในเกณฑ์นี้ได้นะคะและทั้งหมดคือ Smart Energy กับดิฉันสร้อยฟ้าโอสุคนทิพย์นะคะพบกันได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง32นะคะทุกวันเสาร์ 7:30 น. วันนี้สวัสดีค่ะ